จันทร์โอชาวันนี้ต้องขอบอกว่าพลเอกประยุทธ์ล้วนๆครับท่านอยู่หรือเปล่าอ้าวอยู่ครับพอดีมันบังครับต้องตบตากันหน่อยเพราะอย่างน้อยๆได้คุยกันได้พูดกันเรื่องนี้ผมเรียนนะครับว่าวันนี้ที่ลุกขึ้นเนี่ยอภิปรายไม่ไว้วางใจให้ท่านเป็นนายกต่อแน่ๆไม่ต้องมีการต่อรองอะไรทั้งนั้นอ่ะแล้วท่านก็ไม่เคยพูดกันหรอกครับแต่เรื่องนึงที่จะพูดกับท่านก่อนเลยก่อนจะเข้าสู่ประเด็นที่ผมพูดเอาเรื่องบริหารจัดการนะครับคนอุบลบ้านผมน้ำท่วมเงินยังไม่ได้เลยไอ้ซ่อมบ้านอ่ะมันจะแล้งอีกแล้วเดี๋ยวเงินภัยแล้งก็ยังไม่ได้เดี๋ยวท่วมอีกวันนี้ท่านรัฐมนตรีมหาดไทยก็นั่งอยู่ไอ้ระเบียบที่มันล้าหลังของกรมปปก็แก้ได้ก็แก้ครับอย่างอื่นยังทำได้เลยที่บ้านผมน้ำท่วมนิดเล็กเงินก็มีอยู่แล้วโอนไปให้แล้วแต่จ่ายไม่ได้ผมก็ไม่รู้จะฟ้องใครท่านนายกนั่งอยู่นี่ไม่ได้ฟ้องนะครับบอกให้ฟังเรื่องนี้นะครับมันต้องไปดูพี่น้องเขาเดือดร้อนเอาล่ะเดี๋ยวจะเลยครับเวลาผมก็ไม่ได้เยอะแต่วันนี้มาอภิปรายไม่ไว้วางใจท่านพลเอกประยุทธ์เนี่ยท่านก็เป็นนายกมานานไล่มาตั้งแต่นู่นแล้วครับสิงหา56ก็พูดถึงช่วงที่เป็นหลังนี่แหละครับท่านมาเป็นมา2รัฐบาลแต่ไอ้รัฐบาลที่แล้วก็ชื่อพลเอกประยุทธ์ย้อนมานี่กับพลเอกประยุทธ์ผมเอาแค่สิ่งที่เกิดขึ้นกับรัฐบาลท่านเอาเรื่องใกล้ตัวไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยพี่น้องครับท่านประธานครับผมเรียนท่านประธานนะครับวันนี้เนี่ยปัญหาของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ผมกล่าวหาว่าพลเอกประยุทธ์ปล่อยปละละเลยไม่ใส่ใจที่จะจัดการเรื่องที่ผมจะพูดเรื่องหนึ่งก็คือปัญหายาเสพติดวันนี้พี่น้องผมเชื่อว่าทุกฝ่ายทุกท่านอยู่ในบ้านเมืองนี้เห็นทุกกลุ่มทุกหมู่บ้านมียาเสพติดทุกแห่งทุกคนผมก็เชื่อว่าคนในรัฐบาลก็รู้แต่ทำไมมันมากมายล่ะครับทำไมการจัดการเหล่านี้ถึงไม่จัดการให้มันเรียบร้อยหรือให้มันน้อยลงมันมากขึ้นทุกทีปัญหาทุกวันนี้เนี่ยทุกกลุ่มเนี่ยเขาก็บ่นกันเขาบ่นว่ารัฐบาลเนี่ยไม่ใส่ใจเท่าที่ควรท่านจะเห็นสังคมบ้านเราเนี่ยทุกเมื่อเชื่อวันประกาศจับยาเสพติดไม่รู้เท่าไหร่พี่ฆ่าน้องพ่อฆ่าแม่ลูกฆ่าสารพัดครอบครัวลุงยุคใหม่เนี่ยอายุต่ำกว่า40เนี่ยสามีติดยาภรรยาก็ติดลูกก็ติดมันติดไปทั่วแต่ว่ามาตรการจริงๆของรัฐบาลก็พูดกันแต่ยังไม่เห็นอะไรมันลดลงเลยที่ท่านบริหารบ้านเมืองนี้และแบบนี้ผมจะไว้ใจท่านยังไงผมจะไว้ใจยังไงวันนี้ข่าวทุกข่าวที่ออกเนี่ยนะครับท่านประธานนะทุกข่าวทุกช่องทุกวันจะมีเรื่องปัญหายาเสพติดจับเป็นตัวประกันปาดคอฆ่ากันทุกวันท่านนายกประยุทธ์ท่านเดือดร้อนมั้งไหมครับเรื่องนี้ท่านต้องตอบว่าท่านจริงใจจะแก้ปัญหาอย่างไรผมเองก็ไม่ได้พูดลอยๆหรอกครับลองดูคลิปเล็กๆที่ผมฝากมาให้นะครับคลิปเกี่ยวกับประชาชนที่พ่อแม่ลูก8ขวบติดยาเสพติดท่านลองดูนะครับว่ามันสะท้อนหัวใจขนาดไหนทำไมถึงเกิดเหตุอย่างนี้ได้ทุกเมื่อเช้าวันเชิญครับขอคลิปหน่อยครับเพราะนั้นเรื่องนี้เนี่ยผมอยากฝากท่านนะครับว่าวันนี้ลองฟังนะครับว่าสลดนะครับลูก8ขวบเด็กข้างบ้านเสพยาเสพติดนักตัวแม่เด็ก8ขวบเนี่ยบอกนะคะว่าซื้อยาบ้ามาในราคาเม็ดละ120บาทเพื่อที่จะให้มีกำลังในการทำงานให้ลูกเสพด้วยลูกก็จะได้มีแรงเหมือนกันให้เพื่อนลูกเสพด้วยเพื่อนลูกก็จะได้มีแรงคือเด็กเนี่ยยังดูดนมแม่จากเต้าของแม่เนี่ยนะครับแต่ว่าแม่เนี่ยเสพยาบ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยดูพฤติกรรมหลานเนี่ยแปลกๆคือเด็กเนี่ยอยู่ไม่นิ่งไม่ค่อยนอนหลับไม่รู้ว่าเป็นผลพวงมาจากการที่ดูดน้ำนมแม่ซึ่งแม่เนี่ยเสพยาบ้าอาจจะมีสารเสพติดเนี่ยมันเจือปนไปด้วยหรือไม่ตัวนางสาวธิดายอมรับบอกว่าตัวเองนั้นเสพยาบ้าจริงโดยเสพมานานกว่า5ปีตั้งแต่มีลูกคนแรกสาเหตุเป็นเพราะเพื่อนเนี่ยชวนให้ลองต่อมาเนี่ยซื้อเองครับซื้อมาเสพเองเรื่อยๆจนกระทั่งมีลูกคนที่2ก็ยังเสพอยู่บ้างอาทิตย์ละครั้ง2ครั้งเอาละครับเอาแค่นี้ล่ะครับเจอไม่ต้องยาวล่ะครับ
พราะอะไรครับผมดูไปมันก็สะท้อนหัวใจในฝีมือการบริหารจัดการวันนี้เรื่องการจับยาเสพติดผมมีตัวอย่างให้ท่านประธานดูฝากไปถึงนายกสมัยปี57เนี่ยผมเอาตัวเลขมาให้ท่านดูนะครับว่าการจับยาเสพติดมันเท่าไหร่ขอภาพที่12หน่อยครับเพราะนั้นสมัย57เนี่ยจับยาเสพติดได้ประมาณสัก100 200เม็ดเนี่ย200ล้านเม็ดเนี่ยถือว่าโอ้โหมันโด่งดังมากจับ10,000เม็ดจับ 3,000 เม็ดเนี่ยโด่งดังมากเพราะนั้นในปี2556นี่นะครับยาบ้าจับได้120ล้านเม็ดลองมาดูปี62ดูนะครับภาพต่อไปครับลองมาดูปี62ปี62เนี่ยท่านนายกอ่ะลองดูนะครับท่านจับได้500ล้าน500ล้านเม็ดผมก็นึกภาพไม่ออกเหมือนกันว่ามันเท่าไหร่มันเยอะดูนะครับเฮโรอีนเท่าไหร่ครับไอซ์เท่าไหร่ครับไอซ์15ตันเอาภาพลงฮะเพราะฉะนั้นแล้วผมเทียบให้เห็นว่าที่มากขึ้นท่านไม่ต้องมาตอบผมว่าที่มากขึ้นเพราะว่าฝีมือดีจับมากขึ้นไม่ใช่หรอกครับเพราะมาตรการป้องกันมาตรการดูแลท่านไม่ดีไงครับมันถึงมากขึ้นผมไม่ได้โทษเจ้าหน้าที่ว่าจับมากขึ้นหรือไม่มากขึ้นอ่ะวันนี้เนี่ยนะครับผมสงสัยยาบ้าเนี่ยหลายท่านก็บอกว่าในเมืองไทยเนี่ยไม่มีการผลิตไม่มีโรงงานมันมายังไงล่ะครับใครล่ะครับดูแลอยู่ชายแดนใครล่ะครับที่ไม่ป้องกันหน้าที่ใครผมฝากนะครับท่านประธานท่านเป็นรัฐมนตรีกลาโหมถ้าไม่ปล่อยให้เข้ามาอย่าว่าแต่อะไรเลยครับมดตัวเดียวยังเข้ามาไม่ได้เลยท่านปล่อยมาได้ยังไงอย่างนี้ไล่คนปราบนี่ผมเข้าใจนะครับเห็นใจตำรวจเห็นใจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมันก็ต้องปราบไปตามหน้าที่แหละยาบ้านี่ถ้ารัฐบาลตั้งใจที่จะทำจริงๆผมไม่ต้องการว่าโอ้โหเก่งฝีมือจนหมด 100% ไม่ใช่ให้มันลดลงมาหน่อยไม่ใช่จับแต่ละทีเมื่อวานนี้ข่าวใหญ่แล้วจับทีที่นี่เป็นตันๆเป็นรถบางทีขนยาไอ้ไปด้วยครับคิดเป็นเงิน200-300ล้านมันใครที่เกี่ยวข้องไปจัดการถ้าไม่จัดการก็ไม่เป็นไรผมจะหาทางออกให้ท่านเดี๋ยวจะบอกว่าออกยังไงผมเรียนนะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยมาถ้าไม่มีการเหยียบตีนกันและจับเนี่ยทำไมมันจะเกิดขึ้นมากมายแล้วผมสงสัยที่สุดท่านประธานนะสงสัยอะไรครับจับกันมากี่ปีครับเผาเมื่อไหร่เมื่อไหร่มีการโชว์เผายาเสพติดช่วยแจ้งหน่อยแต่ก่อนผมเห็นข่าวนะครับมีรัฐบาลที่เขาจัดการเด็ดขาด6เดือนเผาที6เดือนเผาทีวันนี้จับมากมายเลยเป็นร้อยล้านเม็ดรวมแล้วเอาไปไหนพูดแล้วมันเจ็บใจเนี่ยเอาไปไหนหรือวนมาขายอีกผมไม่อยากกล่าวหาเช่นนั้นเลยตำบันสงสัยไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นเห็นใจคนทำงานถ้าจะเอาจริงล่ะครับผมเรียนท่านประธานนะคนในหมู่บ้านเนี่ยปรึกษาผู้ใหญ่บ้านเลยใครเสพยาไม่รู้เอามาปาดคอเลยผมเนี่ยเอาผมไปฆ่าเลยรู้หมดแล้วครับผู้ใหญ่บ้านรู้หมดว่าใครเสพใครขายรู้หมดนายอำเภอก็รู้นายอำเภอผู้กำกับไม่รู้ใครมันจะรู้ในพื้นที่แล้วรู้แล้วทำไมไม่ปราบผมต้องโทษท่านนายกรัฐมนตรีเพราะท่านดูแลตำรวจด้วยท่านต้องจัดการจัดการไม่ได้ผมบอกวิธีให้ไม่ยากเพราะนั้นเรื่องนี้เนี่ยท่านต้องดำเนินการแล้วท่านต้องไม่ต้องตอบอวดว่าโอ้ที่จับเยอะเพราะฝีมือท่านดูรางวัลนำจับรางวัลนำจับแต่ละปีงบประมาณเดี๋ยวผมเอาภาพให้ท่านดูครับภาพที่14จะดูจะได้เห็นว่าในการปราบปรามยาเสพติดในการจับเนี่ยท่านดูเลยครับว่าปีงบประมาณ62 298ล้านกว่ารางวัลนะปี61 395ปี60 175ล้านเอาไม่ต้องเล่าหรอกรวมทั้งหมดเกือบ 1,400 ล้านนี่รางวัลนำจับไม่ว่าจะเท่าไหร่ก็ไม่ได้ว่าท่านก็เคยมาขอสภาแห่งนี้ท่านมาขอสภาแห่งนี้ในนโยบายของท่านท่านประธานนะนโยเอาภาพลงฮะนโยบายเล่มนี้ท่านพลเอกประยุทธ์ไปบอกนะครับบอกละเอียดเลยผมยังเก็บไว้เลยเพราะผมเชื่อว่าท่านจะทำตามนโยบายของท่านนโยบายข้อที่9หน้า32ท่านพูดไว้ชัด
ปัญหายาเสพติดจะเร่งรัดการแก้ไขได้มีการสวนล่มทุกส่วนยาวฮะเดี๋ยวผมจะอ่านเร็วเหมือนท่านจะไม่ครบรวมถึงการร่วมมือกันระหว่างประเทศเพื่อนบ้านก็แปลว่ายาบ้าที่มันออกมาจากรอบบ้านเนี่ยท่านไม่ได้คุยหรอครับไม่ได้คุยกันเหรอไม่ได้คุยกับประเทศเพื่อนบ้านเราเหรอทำไมไม่ไปดูท่านมีรัฐมนตรีต่างประเทศที่แสนเก่งเลยครับทำไมไม่จัดการปล่อยมาอย่างนี้ผมต้องกล่าวหาท่านว่าท่านปล่อยปะละเลยมันล้มเหลวถ้าแก้ปัญหาผมจะเล่าว่ามันแก้ปัญหาท่านล้มเหลวหมดเดี๋ยวนี้ยาบ้าน่ะผมฝากท่านประธานไปยังท่านนายกนะยาบ้าราคาเท่าไหร่ทราบไหมครับสมัยก่อนยาบ้านี่มันแพงเม็ดหนึ่งสองสามร้อยคนเสพมันก็ต้องหาเกือบตายเดี๋ยวนี้นะครับแถวบ้านผมอ่ะอยู่แถวชายแดนอ่ะบ้านผมแถวแถวเขตผมอำเภอน้ำยืนน้ำขุนอ่ะอยู่แถวชายแดนครับเม็ดละ20 5เม็ด100ซื้อ10เม็ดแถม2เม็ดด้วยบางเท่าใจดีอีกนะเสพก่อนผ่อนทีหลังก็มีเรื่องจริงถ้าไม่เข้าไปจัดการให้เรียบร้อยเนี่ยสังคมเราจะอยู่อย่างไรท่านประธานครับเราจะเอาสังคมเราอยู่กับปัญหายาเสพติดเหรอถ้าท่านแก้ได้ทั้งหมดท่านจะไม่เป็นนายกร้อยปีก็ไม่ว่าแต่วันนี้ผมไม่ให้ท่านเป็นหรอกครับถ้าเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นผมอยากเรียนไปยังท่านนายกนะครับท่านประธานว่าปัญหายาเสพติดมันมีวิธีทางแก้ให้ลดลงถ้าท่านใช้ฝีมือเพราะท่านจะบอกว่าโอ้ยผมไม่ได้ดูโดยตรงไม่จริงหรอกครับท่านเป็นนายกรัฐมนตรีท่านเป็นประธานปปส.ด้วยโดยตำแหน่งแปลว่าท่านต้องรับรู้เรื่องนี้เป็นเรื่องปัญหาใหญ่ของประเทศนี้เป็นปัญหาใหญ่ของสังคมที่เราจะอยู่ร่วมกันเพราะนั้นท่านนายกท่านถ้าไม่ดำเนินการผมก็จะพูดเรื่องนี้เพราะผมเชื่อว่าพี่น้องของผมเดือดร้อนและผมก็จะพูดให้เพื่อนสมาชิกในสภาแห่งนี้ได้รับทราบเหมือนกันว่าลองดูดิครับว่าถ้าผมบอกว่าท่านชอบใจไหมที่นโยบายการปราบปรามยาเสพติดอย่างเงี้ยผมเชื่อว่าท่านที่นั่งอยู่เนี้ยโอเคละหน้าที่เราต่างกันท่านอาจจะอยู่ซีกนู้นผมอยู่ซีกนี้แต่ท่านรู้อยู่แก่ใจว่าสิ่งที่ผมพูดจริงไหมมันจริงไหมวันนี้ยาเสพติดที่เสพนะครับท่านประธานนะคนขายเนี่ยเริ่มเด็กไปเรื่อยๆแต่ก่อนก็วัยรุ่นเดี๋ยวนี้เด็กประถมเด็กนักเรียนขายยาเสพติดปัญหาคือผมกล่าวหาท่านไม่จริงใจไม่จัดการไม่เข้าใจปัญหาสังคมนี้ปัญหามันเกิดว่าคนเราหาที่เสพหาที่อะไรต้องจัดการจะจัดการอย่างไรเป็นเรื่องของท่านไม่ใช่เรื่องของผมนะครับเพราะนั้นวันนี้ก็มาบอกท่านประธานฝากไปยังรัฐบาลว่าปัญหายาเสพติดเอาไว้แค่นี้เพราะผมถือว่าใครๆก็รู้เจ้าหน้าที่ที่นั่งอยู่ก็รู้จะพูดความจริงหรือเปล่าอีกเรื่องนึงอีกเรื่องนึงที่ผมจะบอกท่านประธานฝากไปยังนายกนอกจากยาเสพติดแล้วสิ่งที่เป็นของคู่กันคืออะไรไหมครับท่านประธานนะบ่อนการพนันครับผมไม่ได้พูดเรื่องใหม่เลยผมเคยพูดเรื่องนี้ในสภาเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วว่าเรื่องบ่อนการพนันเนี่ยมันเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมคนไทยไม่เล่นการพนันก็ไม่ใช่คนไทยแต่เล่นถูกกติกาถูกวิธีอีกเรื่องหนึ่งวันนี้บ่อนการพนันเกลื่อนเมืองท่านนายกไม่รู้หรือรู้ผมก็ไม่ว่าแล้วแต่ผมจะบอกว่าบ่อนการพนันที่น่าเกลียดที่สุดอยู่ที่จังหวัดอุบลผมพูดหลายครั้งพอผมเลิกพูดก็เปิดพูดวันนี้ปิดเดี๋ยววันนี้ปิดนะตำรวจไม่ต้องไปตามจับบอกตำรวจได้เลยอีกอาทิตย์หนึ่งไม่ต้องปิดไม่ต้องเปิดไม่ต้องไปจับเดี๋ยวก็เปิดแต่พูดจะบอกว่านี่แหละครับคนที่จะมาบริหารจัดการประเทศนี้คนที่เข้าบ่อนเพราะอะไรฮะเขาไม่มีความหวังเศรษฐกิจแบบนี้เจออะไรที่ล่อใจหน่อยก็ไปท่านประธานผมจะฝากท่านดูตู้สล็อตที่อุบลอีกครั้งหนึ่งครับเริ่มตั้งแต่ภาพที่หนึ่งที่สองไปเลยเนี่ยตู้สล็อตไฟฟ้านะครับเด็กๆเล่นท่านนายกดูด้วยนะครับเดี๋ยวจะหาว่าผมเอาภาพอื่นมาเลื่อนไปครับนี่ที่อุบลและที่ตามบ้านนอกบ้านดามีหมดขอภาพสองครับนี่นะผมให้เบลอหน้าเด็กๆเด็กนักเรียนครับหาเงินกันอย่างนี้เหรอครับเอากันอย่างนี้เหรอ
อย่างอื่นไม่มีที่หาแล้วเหรอดูภาพอีกฮะเห็นไหมครับตั้งตามหน้าโรงเรียนยังมีเลยหน้าโรงพยาบาลยังมีเลยอย่าเพิ่งเอาออกไปนะที่ผมพูดทั่วประเทศเนี่ยเอาไว้นั่นแหละเอาไว้นั่นอีกตู้นึงฮะนี่ไงฮะที่ผมได้ภาพมาก็ได้ภาพมาพอสมควรแต่เอาดูแค่พอสมควรทีนี้ผมจะบอกเรื่องบอลจะมีภาพอีกต่อไปนี่บอลที่ตำบลปทุมผมพูด2ครั้งแล้วพอพูดปั๊บอส.ไปจับตำรวจไม่จับก็ไม่เป็นไรไม่อยากจับก็เอาไว้นั่นแต่จะฟ้องท่านประธานว่าท่านนายกไม่ได้ใส่ใจกับปัญหาการพนันซึ่งเป็นบ่อเกิดแห่งอาชญากรรมท่านต้องเข้าใจเชิญอีกที่ครับนี่คือบ่อนที่อำเภอวารินผมก็ผ่านบ่อยมองเห็นยังทำอยู่เลยเพิ่มอีกครับเนี่ยเพิ่มอีกภาพครับนี่อีกบ่อนหนึ่งครับท่านนายกท่านนายกเคยไปตรงนั้นไหมครับสตรีวิทยา2หลังค่ายมวยคงสิทธาแต่ก่อนเขาเปิดบ่อนนี่นะครับท่านประธานเขาแอบเปิดโอ้โหเดี๋ยวนี้เขาไม่ต้องแอบหรอกครับเขาเปิดยังกับร้านขายของสะดวกซื้อสบายมากนี่เปิดมานานแล้วด้วยต่อเติมต่างหากแสดงว่ากิจการดีอีกภาพครับนี่อยู่ใกล้กันครับในซอยโชคชัย4 52 54หน้าร้านเป็นร้านกาแฟร้านเฝอก็คือก๋วยเตี๋ยวไปดูนะครับที่ผมเจ็บใจคือไอ้ตรงนี้เนี่ยเอาภาพลงฮะไอ้ตรงนี้เนี่ยมันอยู่ใกล้จมูกกองปราบเอาภาพลงเลยครับอยู่ใกล้จมูกกองปราบเลยกองปราบปรามเนี่ยเวลาทำงานเนี่ยโอ้โหผมชื่นชมมากนะไปจับคนนู้นคนนี้เก่งบ่อนอยู่ใกล้ตัวเองอ่ะอยู่ใกล้จมูกตัวเองอ่ะเปิดมาตั้งนานทำไมอ่ะหรือมีอะไรกันผมไม่โทษตำรวจอ่ะผมโทษท่านนายกที่ดูแลตำรวจแถมมีบ่อนในกรุงเทพอยู่นะครับลองจับภาพดูนะครับไอ้นี่มีหลายแห่งนะครับผมได้ภาพมาเนี่ยนะครับมีหลายแห่งครับแถวบางเขนกองปราแถวบางบ่มีหมดเลยสรุปแล้วประเทศนี้บริหารโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอุดมสมบูรณ์ไปด้วยบ่อนการพนันไหนล่ะครับว่าบ้านเมืองเราไม่มีอบายมุขต้องพูดความจริงต้องพูดความจริงกันว่ามันมีจริงผมเห็นใจแล้วครับตำรวจที่ทำงานก็ทำไปตำรวจดีๆก็เยอะตำรวจที่จัดการเรื่องนี้ก็มีท่านนายกผมบอกแค่ท่านเฉยๆท่านจะจัดการหรือไม่จัดการไม่ทราบผมเรียนท่านประธานว่าปัญหาบ่อนมันเกิดสารพัดเรื่องผมเชื่อไหมครับท่านเชื่อไหมครับเพื่อนผมมีเงินเป็นร้อยล้านเข้าบ่อนภายในเดือนเดียววอดวายครับคนเราเวลาเศรษฐกิจไม่ดีมันหากินไม่ได้มันเจออะไรมันก็ต้องเข้าไปสิ่งที่คนเราหวังมันก็หาที่พึ่งมีเงินอยู่พันสองพันจะทำอะไรดีเข้าบ่อนแทนที่จะได้เงินหมดสุดท้ายกลุ้มใจติดอะไรครับติดยาเสพติดสุดท้ายไปที่บางคนก็คิดดีหน่อยหาทางพึ่งไม่ได้ก็ไปไหว้พระแขวนพระซะเพราะไปพึ่งใครไม่รู้จะพึ่งใครฟ้องใครก็ไม่ได้ท่านประธานครับนอกจากมีบ่อนลักษณะคงที่แล้วยังมีบ่อนลอยนะครับจัดการโดยตำรวจนะอยู่ใกล้ๆสำนักงานเลือกตั้งผมที่อำเภอสำโรงเอาชาวบ้านนี่ล่ะครับพอหากินระดับสูงหน่อยแล้วลงมาลากหญ้าหน่อยก็แล้วกันอย่างน้อยๆ100-200ต่อคนถ้าผู้ใหญ่ตำรวจไม่จัดการไม่ช่วยเหลือไม่เปิดทางทำได้ไหมครับไม่มีทางทำได้เลยเรื่องนี้เพราะฉะนั้นผมเล่าให้ท่านประธานฟังว่าเรื่องยาเสพติดเรื่องบ่อนมันเป็นเรื่องจริงมันเป็นเรื่องที่มีอยู่ปราบปรามป้องกันให้มันดีเพราะมันเป็นปัญหาของสังคมแห่งนี้แล้วมันลุกลามไปสู่เด็กๆท่านนายกผมเชื่อว่าท่านไม่อยากให้เยาวชนติดบ่อนติดยาหรอกครับแต่ท่านรู้หรือเปล่าเพราะท่านไปไหนท่านอาจจะไม่เห็นการรายงานแต่ละครั้ง
ดีหมดดีครับท่านดีครับผมเหมาะสมครับนายท่านไม่รู้เหมือนที่ท่านวันก่อนเนี่ยผมก็นั่งฟังตลอดท่านลุกขึ้นมาตอบท่านก็บอกว่าคำก็ม.44สองคำก็ม.44วันนี้ประชาธิปไตยแล้วไม่เถียงหรอกครับท่านใจม.44จริงและบางฉบับยังอยู่ยกเลิกก็มีจริงมันมีทั้งนั้นอ่ะท่านไม่ทราบนี่ครับท่านก็บอกว่าดีพอปิดโรงงานท่านก็ตอบน่าชื่นใจโอ้ปิด 1,800 เปิด 3,000 คนไม่ตกงานนี่น่าล่ะคนมันถึงไม่เดือดร้อนอะไรเลยทุกวันเนี่ยแต่ท่านประธานครับท่านประธานเดินตลาดบ่อยผมทราบท่านนายกครับมีเวลาไปตลาดกับผมไหมครับไปกัน2คนอ่ะไม่ต้องให้หน่วยล่วงหน้าไปอ่ะลองไปตลาดด้วยครับไปซื้อส้มด้วยกันไปซื้อผลไม้ด้วยกันไปซื้อของด้วยกันในตลาดผมกับท่านนายกไป2คนแล้วดูที่ท่านจะได้ยินเสียงอะไรเขาอาจจะด่าผมบ้างแต่ท่านนายกเขาอาจจะชื่นชมท่านก็ได้ถ้าท่านเดินตลาดที่ผมชวนเพราะอะไรอยากให้รู้ความจริงว่าเศรษฐกิจบ้านเมืองมันเป็นอย่างไรรายได้มันเป็นอย่างไรพี่น้องประชาชนทั่วประเทศโดยเฉพาะคนทำยางพาราแถวบ้านผมไปออกพื้นที่ทีไรก็ได้ยินคำนี้ได้ยินว่าเขาเดือดร้อนได้ยินว่าเงินไม่มีทำไปเถอะครับไอ้ชิมช็อปใช้แล้วก็ไม่ว่าแล้วครับให้ไปเถอะครับแต่มันแก้ปัญหาถูกระบบหรือเปล่าปัญหาที่เกิดขึ้นคนไปเล่นบ่อนเล่นตู้สล็อตท่านประธานครับขายข้าวขายยางพาราได้1,000 บาท2,000 บาทอยากได้เงินเพิ่มก็ไปหยอดในตู้เนี่ยที่ผมเห็นภาพนี่แหละแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไงมันมีทั่วประเทศแล้วมันมีในรัฐบาลยุคท่านที่ชื่อพลเอกประยุทธ์แล้วจะให้ผมไว้วางใจท่านได้ยังไงมันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นผมมาพูดวันนี้พูดให้ประชาชนฟังได้ว่าท่านไม่มีฝีมือในการทำงานท่านไม่จริงใจที่จะทำงานและแก้ปัญหาเรื่องนี้ท่านขาดทักษะท่านขาดความรู้ด้านสังคมที่จะไปจัดการผมเห็นใจท่านเรื่องเดียวที่ท่านบอกว่าถ้าผมไม่มาแล้วใครจะมาถ้าผมไม่มาเดี๋ยวฆ่ากันไม่จริงหรอกครับจริงครึ่งเดียวแล้วใครล่ะครับประกาศภาวะฉุกเฉินก่อน3 วันแล้วยึดอำนาจอ่ะผมก็ไม่ทราบก็รู้กันนี่ครับเหยียบตีนกันมานี่ครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยผมมาเรียนท่านประธานนะครับเพื่อจะเรียนท่านนายกว่าผมไม่สามารถไว้วางใจในการบริหารงานท่านได้ผมก็คงไม่ไปเอ่ยอ้างถึงมาตราไหนในรัฐธรรมนูญเพราะท่านรู้ดีอยู่แล้วว่าการบริหารจัดการจะต้องทำยังไงเรื่องบอลไม่ต้องแก้ก็ได้ผมบอกวิกีแก้ท่านเรื่องยาเสพติดถ้าท่านไม่มีความสามารถก็ไม่ต้องแก้ผมบอกวิธีท่านเลยวิธีแก้คือให้ท่านลาออกง่ายมากเลยถ้าไม่มีความสามารถคนอื่นเขาจะได้ทำเพราะฉะนั้นวันนี้ที่ผมมาเล่าให้ท่านประธานฟังผมไม่สามารถไว้วางใจนายกรัฐมนตรีที่ชื่อพลเอกประยุทธ์ได้ผมไม่ใช้เวลาสภามากมายหรอกครับผมต้องการบอกให้ทราบว่าสิ่งที่พวกเราทำเราก็ปรารถนาดีต่อบ้านเมืองทุกคนปรารถนาดีต่อบ้านเมืองถ้าทุกคนไม่ดูแลแบบกึ่งดูแลบ้างไม่ดูแลบ้างปราบปรามแบบเหยียบตีนกันบ้างแบบรู้กันบ้างอีกชาติหนึ่งมันก็ไม่หมดเพราะฉะนั้นผมอยากเรียนนะครับว่าผมเองก็คงใช้เวลาพอสมควรไม่อยากรบกวนเวลาแห่งนี้มากไปขอเรียนว่าวันนี้อยากจะฝากไปยังทั้งท่านนายกรัฐมนตรีว่าท่านจะต้องตอบปัญหาที่ผมถามว่าท่านจะดำเนินการยังไงเพราะถึงอย่างไรลงมติผมไม่สามารถวางใจท่านได้ขอบพระคุณครับ